สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญมีนา63นะครับโจทย์บอกว่าผลบวกคำตอบทั้งหมดของสมการ12คูณ4กำลัง x บวก18คูณ9กำลัง x เท่ากับ35คูณ6กำลัง x เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับก็ข้อนี้แก้สมการธรรมดานะครับเรามองเห็นว่าตัวนี้มันคือ2กำลัง2 x ป่ะครับแล้วตัวนี้ก็คือ3กำลัง2 xแล้วตัวนี้6นะครับ6มันเกิดจาก2คูณ3กำลัง x หรือก็คือ2กำลัง x คูณ3กำลัง x นั่นเองในที่นี้พี่แบงก์ก็เลยให้มุมมองง่ายๆว่ากำหนด2กำลัง x คือ a 3กำลัง x คือ b เราก็จะเห็นว่าจากสมการตั้งต้นที่ให้มามันก็เลยกลายเป็น12 a กำลัง2บวก18 b กำลัง2แล้วก็มีค่าเท่ากับ35AB นะครับย้ายข้างกลับมานะครับก็กลายเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็แยกตัวประกอบแยกตัวประกอบตัวนี้ใช้เลขอะไรดีนะครับยังบอกว่า 4A อันนี้เพียงลองสุ่มดูนะ 3A แล้วก็ตัวนี้ใช้9กับ2ละกันนะครับอ่ะพอดีเลยตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เพียงก็เลยรู้ว่า 4Aลบ 9b เท่ากับ0หรือ 3a ลบ 2b เท่ากับ0ตอนนี้ก็คือ 4a เท่ากับ 9b นะครับแต่ a คืออะไรนะ a คือ2กำลัง x b คือ3กำลัง x แปลว่าตัวนี้มันคือ2กำลัง2อยู่ใช่ไหมแล้วเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็คือ2กำลัง2บวก x เท่ากับ3กำลัง2บวก x เลยดังนั้นถ้าฐานไม่เท่ากันแต่ตัวเลขชี้กำลังข้างบนนี้เป็นชุดเดียวกันเราบอกได้ว่าเลขชี้กำลังตัวนี้ต้องเกิดจาก0เท่านั้นดังนั้นตอนนี้เพียงเลยรู้แน่ๆนะครับว่า x มีค่าเท่ากับลบ2ถัดมาฝั่งนี้3 a เท่ากับ2 b a คือ2กำลัง x b คือ3กำลัง x นะครับดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เพียงจะเลือกทำก็คือถ้าเพียงทำในวิธีเดียวกันเพียงก็เอา2ลงมาหารเอา3ลงไปหารก็ได้กลายเป็น2กำลัง x ส่วน2แล้วก็3กำลัง x ส่วน3ก็กลายเป็น2กำลัง x ลบ1เท่ากับ3กำลัง x ลบ1จึงบอกได้ว่า x ลบ1เท่ากับ0 x ก็เลยเท่ากับ1โจทย์ถามหาผลบวกของคำตอบดังนั้นเอาลบ2บวก1ตอบเท่าไหร่ครับตอบลบ1นะครับลบ2บวก1โอเคก็ข้อนี้เป็นทริค AB ธรรมดานะครับจริงๆหลายๆคนเริ่มชินกับทริคเนี้ยอาจจะไม่ต้องมานั่งทำ AB ก็ได้แยกตัวประกอบเขียนเลยก็ได้นะครับจะได้ทำเร็วขึ้นโอเคข้อนี้ตอบข้อ1นะครับ